ยังไงคือผมเนี่ยผมดูหนังผีเป็นบางอันนี้พี่ก้องป่ะคะไม่ใช่อ๋อพูดกับหลอกเหมือนกันเลยผมดูหนังผีเป็นบางเรื่องนะคือที่บางทีไปดูแล้วบางทีมันรับไม่ได้หรือว่าทนไม่ได้ใช่ไหมทนไม่ได้ดีกว่าคือประเภทแบบฉากช็อกบ่อยๆเนี่ยเรื่องนี้มีขนาดนั้นเนี่ยประเภทแบบเสียงแบบภาพกระชากกระชากพังอะไรเงี้ยก็มีครับเพราะหนังผีเป็นความสนุกอย่างนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมีโดยที่แบบไม่ใช่แบบไร้เหตุผลว่าอยู่ดีจะอยากจะดังก็ดังอยากจะใส่ก็ใส่อะไรเงี้ยใช่คือบางเรื่องแบบตั้งใจมีจะโอ้โหเหนื่อยมากเลยอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าถ้าเหนื่อยพุ่มกับจะเหนื่อยมากเพราะกลัวเป็นคนยังไงเนี่ยกลัวแต่ทำหนังผีเนาะนี่ทางยังคงยืนยันทางนี้ต่อไปไหมครับเรื่องต่อไปก็ยังจะเป็นเรื่องหนังผีอยู่ไหมก็อยู่ที่ว่าเราเจอประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะทำมากที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะครับผมถ้ามีทางอื่นที่สนใจก็อาจจะเจอบทต่างๆแต่ยังไม่เคยทำอย่างอื่นนอกจากเรื่องผีเลยยังครับทำไมคุณไม่ลองไปเขียนบทแบบแนวกวนมันโผล่ใช่ใช่คุณอะไรกูมึนจังอะไรเงี้ยก็อาจจะเพราะเริ่มต้นจากทางนี้ครับเหมือนกับผมเชื่อว่าแบบเวลาที่ทำอะไรที่ตัวเองอาจจะถนัดหรือรู้จักมากกว่าคนอื่นเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าการที่เราไปเริ่มต้นจากทางสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยครับหรือว่าที่เขาบอกกันว่าหนังผีเนี่ยในประเทศแถบนี้เนี่ยยังมีอนาคตคิดอย่างนั้นครับเวลาเราเขียนบทเวลาจะทำหนังเนี่ยเรามองด้านการตลาดไหมเรามองไปถึงคนดูที่ชอบไหมก็จริงๆเราเริ่มจากการที่เจอสิ่งที่อยากจะเล่ามากกว่าคือมีเรื่องอยากจะเล่าเรื่องนี้ถึงจะเริ่มทำอะฮะไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องทำหนังผีเท่านั้นหรือต้องทำหนังผีเพื่อทำเงินอะไรเงี้ยฮะใช่แรงบันดาลใจมีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับผีครับผมแล้วมีความฝันไหมความฝันส่วนตัวในฐานะคนเขียนบทหรือคนทำหนังเนี่ยอยากจะให้ไปถึงจุดไหนนะชีวิตเรานะถ้าเกิดได้ทำอย่างนี้ถึงที่สุดแล้วเราพอใจแล้วมีไหมครับก็จริงๆแล้วเวลาทำหนังฮะก็คาดหวังว่าอยากให้ตลาดหนังมันกว้างกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะปัจจุบันเนี้ยเมืองไทยเหมือนกับตลาดค่อนข้างจะแคบถ้าเทียบกับเมืองนอกเนี้ยฮะถ้าหากว่าทำหนังเรื่องนึงโอเคทำหนังผีอย่างเงี้ยมันสามารถฉายทั่วเอเชียได้ถ้าอีกหน่อยหนังไทยทุกประเภทอะไรเงี้ยสามารถถ่ายทั่วเอเชียได้เหมือนกันอะไรเงี้ยที่พูดกันว่าเนี่ยหนังผีเป็นหนังพวกเกรดบีเนี่ยคุณสมพลรู้สึกไหมเวลาที่เขาพูดกันจริงเขาพูดจากการที่ผมว่าอาจจะด้วยปริมาณส่วนมากเป็นแนวนั้นนะฮะก็เลยไม่แปลกที่เขาจะพูดอะไรเงี้ย ก็ยอมรับส่วนนึงแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดมากกว่าครับเวลาไปฉายต่างประเทศเนี่ยหนังผีไทยมีคาแรคเตอร์ชัดไหมคะว่าถ้าเป็นหนังผีจากเมืองไทยจะเป็นลักษณะแบบไหนมองคนต่างประเทศถึงมันไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยความที่น่ากลัวแล้วบอกว่าเหมือนกับคนดูอินมีส่วนร่วมได้มากกว่ามั้งฮะอย่างชัตเตอร์อย่างอะไรเงี้ยตอนหลังมีชื่อมากแฝดอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมแฝดนี่ก็ถือว่าโอเคคุณโสพลมีหนังผีในดวงใจไหมในดวงใจเหรอหรือว่าพุ่มกับแนวนี้ในดวงใจอาจจะเป็นพวกฮอลลีวูดอะไรด้วยมีไหมฮะที่ชอบหรือว่าอาจจะเป็นหนังไทยชอบหนังผีเรื่องเดียเตอร์ครับอ๋อที่มีโคเชนแมนใช่หักมุมครับที่บูสวิลลิสเล่นไงนั่นไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ว้าวเดียโตที่นิโคคิดแมนเล่นใช่ไหมใช่หักมุมสุดยอดเลยคืออันนั้นคือชอบเพราะหักมุมหรือชอบเพราะว่าสไตล์อารมณ์คะคือส่วนหนึ่งเพราะหักมุมแบบนี้ในตอนนั้นมันยังใหม่ด้วยมั้งฮะโอเคมันมีซิกเซนต์มาก่อนแล้วแต่ว่าเหมือนกับเดียโตนี่มันแบบอีกแนวนึงใกล้ๆกันใช่แต่มันไม่กบมันแบบเรื่องมันไม่เหมือนกับบังคับคนดูเท่าตอนซิกเซนต์นะซิกเซนต์คือเขาจะมีเรื่องเทคนิคของหนังมาหลอกเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยให้เราเชื่ออะไรเงี้ยครับตอนนั้นคุณสมบัติโดนหลอกไหมโดนครับผมก็โดนนะแล้วเราไปดูแล้วคนจะหลอกเราไหมแล้วชอบเลยแบบโอ้โหมันทำยากนะคือหนังผีแบบหักมุมบิ้วมาแล้วแบบพี่ไม่เล่นกันเงี้ยคาดหวังอะไรกับลัดดาแลนด์ก็จริงคาดหวังอยากให้คนดูแล้วชอบอยู่แล้วฮะแต่ตอนนี้คือเหมือนกับส่วนหนึ่งอาจจะอยากให้คนที่ไม่ชอบหนังผีอาจจะกลัวหนังผีอ่ะมาดูเยอะๆเพราะว่าเหมือนกับเรื่องเนี้ยเหมือนผมทำมาโดยที่แบบว่าไม่ตั้งใจจะหลอกผีอย่างเดียวอ่ะมีเรื่องของชีวิตเรื่องของดราม่าที่เข้มข้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แบบลองเปิดใจมาดูพิสูจน์ก่อนว่าโอเคหนังผีไทยมันเป็นแบบนี้นะมีแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยครับผมเท่าที่ดูกระแสตอบรับตอนเนี้ยก่อนจะเข้าถึงฉายจริงๆเนี่ยโอเคไหมดังแล้วอ่ะก็ถือว่าที่พอใจครับเขารอกันแล้วอ่ะรอจะดูแล้วสยิวกิ้วน่าจะมีรอบสยองคุณน่าจะมีรอบที่แบบเชิญบรรดาแบบแฟนหนังคุณนะไปที่บรรดาแลนด์เลยบรรดาแลนด์แล้วไปฉายเป็นหนังกลางแปลงแต่พุ่งกลับไม่ไปเลยดิรออยู่นิ่มมันจริงๆรออยู่นิ่มมันไปบอกพี่เก้งไปบอกพี่เก้งแล้วบอกเป็นเปิดอาสาสมัครเลยไปฉายหนังกลางแปลงที่นั่นเลยเรื่องนี้เลยนะเรื่องนั้นเลยเวลา
สองสามทุ่มอะไรก็ว่าไปถามก่อนดีกว่าว่าถ้ามีอย่างนั้นพ่วงกลับจะไปหรือเปล่ารออยู่นิมมานบอกแล้วรออยู่นิมมานสยองเลยเอาให้สยองเลยแต่จริงแต่จริงเรื่องนี้ที่บอกครับว่ามันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องรัฐแดนจริงๆอะไรเงี้ยก็กังวลอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของที่เดิมเขาจะเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเด็กไปพิสูจน์นู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก่อนยังไงเวลาใช้ชื่อเนี่ยต้องขอเขาหรือเปล่าคือจริงด้วยความที่แบบโอเคว่ามันผมได้ยินชื่อนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจฮะแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับที่จริงเลยทั้งเรื่องของสถานที่ทั้งเรื่องของประวัติของที่จริงเขาอะไรเงี้ยผมเอามาจากตำนานที่เขาเล่าลือกันมาก็เลยเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยครับไม่ต้องเกรงใจหรอกสร้างเสร็จละแต่คนแต่คนคิดถึงรัตนาที่เชียงใหม่เยอะมากนะครับซึ่งมันก็ใช่แรงบันดาลใจมันเหมือนตำนานมันเริ่มมาจากที่ตรงนั้นบ้างฮะเพียงแต่ว่ามันถูกบิดไปจนแบบว่าเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรที่แบบแปลว่ายังไม่ได้ขอเขาใช่ไหมไม่ใช่แล้วแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวผมดูตัวอย่างแล้วมันมีฉากที่เข้าไปเลยมันมีซุ้มประตูหมู่บ้านใช่ไหมแล้วผีนั่งห้อยขาโอ้ยผมปัสสาวะล่าเลยขนาดนั้นดูตัวอย่างไม่ดูซักซีดนะแล้วเห็นตัวอย่างนะตายปัสสาวะล่าเลยบอกเขาทำไมอ๋อผู้ชายคนที่ขึ้นเกงเปียกข้างหลังนะพี่เหรอที่เดินตามมันนั่นดูอยู่ข้างหลังเหรอเลยแบบรถขับเข้าไปแล้วแบบโอ้โหแบบมีผีนั่งห้อยขายังไม่เห็นตัวอย่างอื่นใช่ไหมช็อตอื่นตั้งแต่นั้นมาก็แบบมีเยอะเลยอ่ะแตกเลยอ่ะแล้วทำมีที่ให้เขาไปฉายที่รัตดาแลนด์คุณโสพลชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อจิมครับคุณจิมโสพลต่อไปเรียกเหมือนโต้งเป็นจงอะไรอย่างเงี้ยโต้งเป็นจงคุณโอเคเอาใจช่วยเราจะไปดูต้องจบไงนะคะตกลงไม่ต้องบอกเขานะฮะก็ลองดูท่านผู้ชมครับก็คือหนังผีมีเยอะแต่ว่าหนังผีจากคนที่แบบโอ้โหมุ่งมั่นฝักใฝ่มากๆมุ่งมั่นดีกว่าไหมฝักใฝ่ไม่เอาดีไหมแล้วเขาก็มีประวัติของการร่วมเขียนบทมาหลายเรื่องอย่างที่เราทราบกันนะฮะจากนั้นก็ติดตามดูต่อไปครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณจิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจียโสพลกับคุณจิมโสพลเออดีมากเลยคุณจอมกับคุณหนกเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุณจ๊ะเอ๋ช่วงข่าวต่างประเทศ